อันตราย17อย่างอย่ามองข้ามเด็ดขาดเลี่ยงได้ควรเลี่ยงฝืนต่อไปอายุสั้นแน่นอนเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นหลายคนก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆนั้นเราสามารถเลือกอาหารการกินเพื่อดูแลสุขภาพได้หมอหวินจงเสียนที่เป็นแพทย์แผนจีนเน้นให้ช่วยส่งต่อเรื่องราวดังกล่าวต่อไปนี้เน้นว่าจะสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้โดยให้คำแนะนำในการกินมันเทศเฉพาะที่มีสีเหลืองหรือสีม่วงจะสามารถต้านมะเร็งและการดื่มมะนาวร้อนโดยไม่เติมน้ำตาลก็สามารถต้านมะเร็งได้เช่นกันวันนี้เรารวบรวมสิ่งที่แพทย์แผนจีนแนะนำวิธีปฏิบัติตัว17สิ่งเลี่ยงได้ควรเลี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายมาฝากกันค่ะเราไปดูข้อแรกกันเลยข้อที่1การนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวันทำให้สมองเสื่อมการงีบตอนพักเที่ยงทำให้แก่ช้าข้อที่2หลังเวลา5โมงเย็นต้องรับประทานอาหารให้น้อยลงข้อที่3 10สิ่งที่ควรทานได้แก่ปลาทะเลน้ำลึกกล้วยเกรฟฟรุตขนมปังโฮวีผักโขมกระเทียมฟักทองนมพ่องมันเนยเนื้อไก่และลูกพีช 4. ไม่ควรดื่มกาแฟมากกว่า2แก้วต่อวันจะทำให้นอนไม่หลับและเกิดอาการท้องอืด 5. ของมันหรือของทอดหากกินมากจะทำให้เลือดคั่งที่กระเพาะลำไส้เป็นเหตุให้ง่วงซึมอยากนอนอยู่บ่อยครั้ง 6. งดอาหารมื้อเย็นเพราะจะเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งกระเพาะ 7. สัปดาห์หนึ่งไม่ควรกินไข่มากกว่า4ฟอง 8. ขณะมีรอบเดือนไม่ควรดื่มชาให้กินอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดแทน 9.น้ำเต้าหู้ไม่ควรใส่ไข่และไม่เติมน้ำตาล 10. เนื้อสะโพกไก่กินมากเป็นเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง 11. ไม่ควรกินผลไม้หลังอาหารควรกินผลไม้ก่อนมื้ออาหาร 12. เมื่อท้องว่างไม่ควรกินมะเขือเทศควรกินหลังอาหาร 13.ดื่มน้ำธรรมดาก่อนมื้อเช้าทุกวันเพื่อป้องกันโรคนิ่วในกระเพาะ 14. ไม่ควรกินขนมปังหรือซาลาเปาที่เพิ่งนึ่งร้อนๆจากเตานึ่งหรือเตาปิ้ง 15. การชาร์จโทรศัพท์มือถือควรห่างจากตัวไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรและไม่ควรอยู่ใกล้ขณะที่นอนหรือขณะหลับ 16.ควรดื่มน้ำ10แก้วต่อวันเพื่อป้องกันโรคมะเร็งกระเพาะและข้อสุดท้ายกลางวันควรดื่มน้ำให้มากและดื่มน้ำให้น้อยในตอนกลางคืนสำหรับใครที่อยากแก่ช้าอยากมีสุขภาพดีแนะนำให้ทานน้ำมะนาวเป็นประจำเพราะน้ำมะนาวร้อนดีต่อสุขภาพและชีวิตยืนยาวน้ำมะนาวร้อนช่วยทำลายล้างเซลล์มะเร็งลองฝานมะนาวบางๆสัก 2-3 ชิ้นในถ้วยแล้วเติมน้ำร้อนทำเป็นน้ำด่างดื่มเป็นประจำทุกวันดีต่อสุขภาพรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมหันมาใส่ใจสุขภาพเพื่อตัวเองและคนที่คุณรักกันนะคะ